อินเดียเป็นอาณาจักรโบราณแดนตะวันออกนอกจากโบราณวัตถุแล้วยังมีอาชีพซักผ้าได้เก่าแก่พอกันเราจะให้ลู่เจียงมาลองทำดูโอ้ยฮะมาตะลุยงานต่างแดนครับเขาบอกว่าไอ้วิ่งไล่รถไฟเลยเนี่ยนะแหมสนุกฮะคือปกติผมเห็นแต่ในรายการโทรทัศน์นึกไม่ถึงว่าจะต้องมาเจอกับตัวเองวันนี้ผมขึ้นรถไฟจะไปมุมไบเป็นเมืองใหญ่ในอินเดียมีประชากรเยอะเลยนะครับมากหน้าหลายตาแล้วก็มีงานแปลกๆซึ่งวันนี้เราจะไปลองดูงานแปลกๆที่ว่านี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้แหมลองสังเกตบนรถไฟนะก็ดูสิครับยังดีที่คนยังไม่ค่อยเยอะเนาะผมก็รู้สึกนะว่ารถไฟที่อินเดียเนี่ยแหมมันล้าสมัยแต่ว่าคนเขาชอบไปยืนนอกประตูกันเหตุผลมี2 อย่างครับอย่างแรกคือแน่นไปอย่างที่2คือยืนตรงนั้นมีลมพัดเย็นสบายอยู่ข้างในน่ะมันร้อนอบอ้าวที่ผมยืนสบายกว่าเยอะมุมไบเป็นเมืองการค้าที่ใหญ่ที่สุดมีอัตราความหนาแน่นที่สุดและทันสมัยมากที่สุดของอินเดียเนื่องจากเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนในเมืองจึงมีรถเมล์และสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอยู่มากมายสถานีรถไฟวิกตอเรียที่สร้างในปี1887เป็นผลรวมของวัฒนธรรมยุโรปกับอินเดียและได้เป็นมรดกโลกในปี2004มุมไบเป็นเมืองที่มีมุมขัดแย้งกันมากเป็นทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างบอลิวูดแต่มีชาวบ้านยากจนซึ่งเป็นชนชั้นล่างอยู่มากมายวันนี้ก็มาที่มุมไบนะหรือบางคนอาจเรียกว่าบอมเบย์นอกจากจะมีดาราบอลิวูดแล้วนี่นะครับตามตรอกซอกซอยคุณก็ยังจะได้เห็นบรรยากาศชาวบ้านจนๆยังอาศัยกันอยู่คนที่อยู่แถวนี้นี่เป็นคนที่ค่อนข้างยากจนครับฐานะไม่ดีนะก็มีหลากหลายอาชีพลองดูกิ่งไม้นี่เห็นไหมฮะที่เขาขายอยู่เนี่ยมันพิเศษมากเลยนะครับที่จริงแล้วนี่เป็นแปรงสีฟันของพวกเขาเองครับนั่นเรียกว่านิมมันเป็นสมุนไพรอย่างนึงครับว่ากันว่าถ้าไม่มีแปรงสีฟันคุณก็ใช้เจ้านี่แหละครับแปรงมันอย่างเงี้ยฮะภาพโอ้โหไม่น่าเชื่อมีโอกาสต้องลองนะครับนอกจากนวดเหงือกแล้วยังช่วยรักษาฟันให้ขาวสะอาดนอกจากนี้ถ้าคุณเคี้ยวกิ่งนี้ต่อมันจะมีน้ำออกมาด้วยซึ่งน้ำนี้จะช่วยย่อยอาหารให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าเมตาบอลิซึมทำงานดีมากทั่วท้องเลยนะว่าไงครับพี่ใช้ดีไหมดีฮะดีแม้มุมไบจะมีมุมที่ยากจนแต่สำหรับชนชั้นกลางแล้วไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่พอมีเวลาว่างต่างก็ชอบร่วมกันเล่นคริกเก็ตครอบครัวที่นี่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากทุกๆวันหยุดเขาจะรวมตัวกันทั้งครอบครัวแล้วไปเที่ยวทะเลกันมาทางนี้โรตีไหมจ๊ะทำไมคนที่หาชอปตีถึงมีมากนักล่ะเนี่ยทุกคนชอบมาเที่ยวกับเพื่อนๆที่นี่ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดของเราพวกเขาก็เลยมากับครอบครัวพามาเที่ยวกันนั่นเองครับผมเห็นคนพวกนี้ถือเสือเดินไปเดินมานี่มันยังไงกันครับอ๋อเสือพวกนี้เขาเอามาให้เช่าครับโอ้แหมผมว่าเขาฉลาดนะคือแบบไม่ว่าเห็นอะไรก็มองเป็นลู่ทางทำกินได้หมดเลยแม้แต่เสือนี่ยังเอามาเช่ากับเขาได้โอ้โหแล้วค่าเช่าที่เท่าไหร่ฮะค่าเสียหาย200รูปีครับ200รูปีเหรออุ๊ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งชายหาดแห่งนี้นี่นะฮะดูนะฮะมันเหมือนกับมีแต่คนกำลังจะปาร์ตี้กันทั้งนั้นเลยครับพรุบพรับของที่ขายอยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนพวกเครื่องเล่นเด็กพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยมีไปหมดทุกอย่างผมเห็นเขาขายของกินก็มีอยู่เต็มไปหมดด้วยมันมีอยู่อย่างนึงที่ดูแปลกไอ้เจ้านี่นี่มันคืออะไรครับอ๋ออันนี้มันคือเบลพูรีครับเบลพูรีเหรอฮะทำจากข้าวเหมือนกับเอามาย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะลักษณะคล้ายๆป๊อปคอร์นนี่พลิกกันมารสชาติดีมากครับใช่ยังมีซอสมะเขือเทศกับผักชีด้วยขายกันแบบนี้ดีนี่ดูสิน้ำคีนเนี่ยเห็นไหมคล้ายๆกับเส้นหมี่มาทอดแต่ว่าปรุงรสเล็กน้อยใส่หอมมะเขือเทศก็ใช้น้ำจิ้มอะไรกันล่ะครับอันนี้เป็นบอกหน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่เขาเรียกว่าน้ำจิ้มผักชีนะครับโอ้ที่นี่ขนมชนิดนี้ดีครับป๊อปปูล่าขายดีมากคนที่นี่เขาก็ชอบทานกันด้วยเวลาที่เขาทานเขาก็ไปนั่งจุ่มปุ๊กกันตรงนั้นแหละครับพวกเขาต้องซื้อขนมนี่ติดไม้ติดมือไปนั่งทานเป็นธรรมเนียมเพราะว่าเขาชอบทานกันไปคุยกันไปโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ๆที่มาด้วยกันเขาจะมาสนุกด้วยกันเป็นธรรมเนียมจริงๆครับมารู้จักกับวัฒนธรรมของชาวมุมไบแล้วก็ได้เวลาลู่เจียงไปตะลุยงานกับร้านซักผ้ากันแล้วใช่มันแบบนี้เพราะเราต้องไปฟาดกับหินนะครับนี่อุ้มโอ้นี่ผมทำครั้งแรกเลยคุณผู้ชมเอาดิทำไมเ
มาถึงมุมไบมีสถานที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นคือที่นี่โอ้โหอลังการงานช้างครับโรงซักผ้ากลางแจ้งที่เปิดทั้งปีไม่มีวันหยุดนะฮะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นภาพมหัศจรรย์เพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับคือแม้ว่าโรงซักผ้าแห่งนี้จะมีประวัติยาวนานกว่า100ปีแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปยังไงไม่สนการค้ายังคงรุ่งเรืองไม่เปลี่ยนมันเพราะอะไรกันเหรอที่แปลกที่สุดคือไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยต่างนำเสื้อผ้ามาซักกันที่นี่ช่างเป็นเรื่องเหลือเชื่อดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาลองล้วงลึกอาชีพนี้กันให้คุณได้เห็นแบบเจาะเจาะกันไปเลยนะครับโรงซักผ้าแห่งนี้เดิมสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีอ่างซักผ้าทั้งหมด700กว่าอ่างที่นี่มีบ่อน้ำน้อยใหญ่ที่ใช้แช่ผ้าและซักผ้าซึ่งเทศบาลปล่อยเช่าให้ร้านซักผ้าต่างๆมาว่าจ้างคนงานมาซักผ้าทุกวันจะมีคนงานราว500คนมาทำงานกันที่นี่เฮ้ตอนนี้ผมเตรียมชุดเรียบร้อยมาถึงประตูใหญ่หน้าร้านซักผ้าแล้วเดี๋ยวจะร่วมลงมือเขาประตูนี่ใหญ่นะน่าจะเป็นร้านใหญ่ตอนนี้ผมติดอาวุธครบเลยดูชุดผมดิฮะสวมเสื้อกล้ามขาวเชียวกางเกงขาสั้นรองเท้าแต่อ้าวกล้องแทนตามลงมาตอนนี้ผมรอผ้าถุงแรกอยู่นะเพื่อเริ่มงานวันนี้กันคอยด้วยความตื่นเต้นมากเลยเพราะผมไม่ได้แช่อาบน้ำมานานแล้วละครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าผ้าสกปรกถุงใหญ่จะถูกส่งมาที่นี่มีทั้งผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าเครื่องแบบผ้าปูโต๊ะถุงทุกใบมีผ้าเป็นร้อยชิ้นหนักถึง80กิโลกรัมจะบอกให้นะพอเดินเข้ามาแล้วแหมความรู้สึกแรกเลยคือว่าที่นี่มันเหมือนกับเขาวงกตขนาดใหญ่ครับบราโวไหนมีใครอยู่บ้างตรงนี้นะจากนั้นผมรู้สึกว่ามีแต่คนที่ทำงานที่นี่ทั้งนั้นถึงจะรู้ว่าต้องเดินไปยังไงมายังไงทำยังไงจะเดินไปถึงจุดซักผ้าของตัวเองได้ถูกนะครับวันนี้เอาละครับตามเข้าไปดีกว่าผ้าถุงนี้คลี่ออกมานะฮะคือผ้านี่มาจากบ้านหลังเดียวกันนะก็ไม่ต้องทำสัญลักษณ์ไว้บนเสื้อผ้าแต่ถ้ามีถุงผ้าหลายถุงหมายความว่ามาจากคนละบ้านหรือคนละบริษัทก็จะต้องทำสัญลักษณ์ไว้กันปนมั่วยังไงล่ะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีแล้วตอนนี้จะทำยังไงกันครับก็เสื้อผ้าทั้งหมดลงน้ำนะได้เลยนะเอาสารเคมีใส่ไปในผ้าครับสารเคมีอะไรกันผงซักฟอกกันล่ะครับผงซักฟอกเฉยๆเหรอเสื้อผ้าประเภทนี้เราใช้ผงซักฟอกทั่วไปนะครับโอเคพอซักเสร็จมือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่มือเขาเป็นแบบนี้เพราะใช้สารเคมีต่างๆยังไงล่ะครับเหมือนพวกน้ำยาฟอกผ้าขาวใช่ไหมใช่ครับใช้น้ำฟอกขาวครับโอเคเจ็บไหมเจ็บปะนิดโอเคเจ็บครับเจ็บเขาซักผ้าทั้งวันเลยเขาจะได้ค่าตอบแทนสักเท่าไหร่ครับเขาจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าผมซักผ้าวันนึงผมจะได้150รูปีด้วยกันนะครับวันละ150รูปีกับทำงานทั้งวันเท่ากับวันละ80บาทโดยประมาณเทียบเงินไทยลำบากดูแล้วสาหัสน่าดูค่าแรงน้อยเนาะตอนนี้หนุ่มน้อยคนนี้จะสอนวิธีซักผ้าให้กับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้มีน้ำสองบ่อนะเอาไงดีเป็นบ่อผงซักฟอกเสร็จแล้วก็ผ้าไปซักอีกด้านนึงแล้วก็ที่เป็นน้ำสะอาดนั่นนะครับนี่เป็นน้ำสะอาดมาแล้วเทพธิดาโปรยดอกไม้โยนลงไปเลยผ้าพวกนี้ต้องใช้แช่น้ำยานานแค่ไหนกันครับ10นาทีครับโอ้10นาทีเนี่ยเหรอทำไมต้องมัดอย่างเงี้ยเรามัดเพื่อเอามาฟาดกับหินยังไงล่ะครับโอ้แหมผมยังนึกว่าเขาจะถูกับหินซะอีกนะแล้วก็มาปังที่แท้ยังต้องมามัดทำยังกับบ้าจ่างแล้วถึงจะมาปังงานนี้ผมต้องฝึกเยอะเพราะว่าที่สิงคโปร์ปกติเราจะซักกันด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้นนะครับเอาละเขามีวิธีมัดแบบของเขามันต้องมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะม้วนเสร็จแล้วไงอ้อมมานี่ดึงนะมัดอย่างนี้ดึงออกมาแล้วมัดอย่างนี้ใช่ไหมผูกเข้าไปเอาละอย่างนี้ถือว่าดีนะฮะครั้งแรกนี้แหมเจ๋งเลยภูมิใจตัวเองนี่ครั้งแรกที่ผมมัดผ้าสรีเลยนะเนี่ยต่ออย่างนี้นะโอ้ทุบฟาดโอ้ยเห็นหรือยังครับนี่เป็นผลแห่งการฝึกฝนแล้วเวลาฟาดก็มีจังหวะจากโคนดูพักพับพับแหมนี่ครั้งแรกเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะทำไมเหรอฮะต้องอย่างนี้โอ้ได้แหมมันต้องมีจังหวะนะดูแล้วเขาเคร่งครัดมากครับฟาดกับหินอย่าถูกน้ำอ๋อเนี่ยเหรอบอกว่าห้ามโดนน้ำใช่ไหมแล้วท่วงท่าผมโอเคใช่ไหมนี่ใช่ได้พอได้นะพอได้นะ
คอยเหลียวพี่ตลอดเดี๋ยวแค่นี้เหงื่อออกอย่าท้ออย่าท้อแหมใช้ได้นะดูแล้วมีกำลังใจคอยเหลียวนี่ครับอันนี้จะยากหน่อยเพราะเป็นผ้าสารีต้องให้เขาลงมือตีชีผ้าสารีทุกผืนยาว9เมตรดังนั้นต้องฟาดไปเรื่อยๆแบบนี้มันถึงจะสะอาดดูเจียงนายต้องเรียนรู้ดีๆล่ะนอกจากสารีแล้วเสื้อเชิ้ตที่สุภาพบุรุษใส่กันก็ซักไม่ง่ายเลยอันนี้ต้องจับคอเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมฮะได้ใช่จ้ะลูกที่โรงซักผ้าแห่งนี้คนที่มีอายุมากที่สุดก็คือคุณลุงคนนี้ซึ่งอายุ70กว่าปีแล้วอายุมากแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ทุกครั้งที่เจอคราบสกปรกซักยากก็จะนำสารซักฟอกชนิดพิเศษมาใช้เพราะต้องซักจนสะอาดหมดจดกับซักผ้าแบบฟาดผ้ากับหินนั้นเป็นวิธีเฉพาะของชาวอินเดียการซักผ้ากลางแดดจัดขนาดนี้ทุกวันต้องใช้แรงมากเลยนะโอ้ยหอบเลยพ่อหนุ่มคนนี้ทำงานอยู่ที่นี่ครับว่าแต่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอายุเท่าไหร่คุณ23ครับโอ้โหหน้าคุณทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงกันล่ะครับบอกหน่อยได้ไหมอ่ะทำงานเกิน16ชั่วโมงครับตั้งแต่ตีสิบไปเรื่อยจนถึง3ทุ่มครึ่งประมาณนั้นได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่วันละ80รูปีครับทำงานได้วันละ80รูปีเทียบแล้วเป็นเงินก็ประมาณ40บาทไทยวันนึงเขาได้แค่80รูปีเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็แล้วมีอาหารให้ไหมแค่เอามาให้อ่ะกินอยู่ยังไงก็หัวหน้าครับหัวหน้าเหรอครับงั้นเขาก็อยู่พักอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอใช่ครับหัวหน้าเขาจะดูแลที่นอนที่อาบน้ำกับอาหารให้อย่างละที่ก็ให้เรานะครับโอ้ดีนะทุกวันทุกปีเขาต้องตื่นตีสี่มาทำงานจนกระทั่งถึงสามทุ่มครึ่งเลยทานข้าวที่นี่วันละสามมื้อกินนอนนะนอนก็นอนบนโต๊ะไม้ด้านนอกนี่แหละเพื่อเงินเพียงแค่40บาทโอ้โหทำไมถึงได้เลือกมาทำงานนี้กันเอาขอถามวิธีเถอะเจาะลึกหน่อยอาชีพอย่างอื่นก็มีให้ทำอ่ะเขามาจากครอบครัวยากจนมากๆโอ้อย่างนั้นนะเขามาจากชนบทครับมาจากชนบทมาหางานในมุมไบเขาหางานอื่นไม่ได้เพราะเขาพูดภาษาฮินดีไม่ได้นะครับแหมฟังเขาพูดแบบนี้ผมก็เจ็บใจแทนนะเพราะว่าเขามาจากบ้านนอกชนบทที่ชนบทก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพออายุเพิ่งจะ23ปียังรู้จักหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยแค่นี้ก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมหัวจิตหัวใจผมว่านี่คือความดีครับขอลงด้วยแหมที่จริงนี่มันเหมือนกับเครื่องอบผ้าบ้านเราเลยนะแต่ว่าแค่ตัวเครื่องภายนอกไม่สวยเหมือนเราเท่านั้นเองโอ้โหยังไงนะใช้มือเหรอส่งภาษาใบ้แล้วมือยังไงอ่ะใช้แรงแขนหมุนเอาครับหมุนๆทางโน้นเขาทำอย่างอื่นค่อยๆทำช้าๆไม่ต้องรีบแต่ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับมาหมุนมากวนมาปั่นตอนที่ผมมาผมเห็นคนอื่นเขาใช้ไฟฟ้าด้วยอ่ะแต่ร้านนี้ไม่ว่าอะไรนี่ต้องออกแรงเองหมดเลยโอ้โหอยู่นะมีหวังผอมผ้าตรงนั้นก็เป็นจุดระบายน้ำทิ้งถ้าไม่มีน้ำไหลออกมาแล้วก็เท่ากับว่าผ้าน่าจะแห้งแล้วอันนั้นเป็นสัญญาณบอกแบบแมนนวลสุดๆเลยฮะธรรมชาตินะฮะเครื่องอบผ้าเครื่องนี้โบราณมากเลยฮะมากๆตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยเห็นเครื่องอบผ้าที่ต้องใช้มือหมุนเองอย่างนี้ครั้งนี้ผมมาลองทำอาชีพนี้ที่นี่วันนี้เนี่ยเท่ากับได้เปิดหูเปิดตาเป็นอย่างมากครับเป็นประสบการณ์หายากยิ่งนะเขาไม่ได้ทำทรงเดชนะมันเหมือนกับผ้าที่ไปอบเครื่องมาเลยยังไงอย่างนั้นเนี่ยดูสิดูตากผ้ากับแขนเนอะไปผ้าใหญ่จัดการจัดการอ๋อตากตรงโน้นนะโอเคโอเคแหมไม่มีที่หนีผ้าเหรอแป๊กอะแป๊กไม่มีเหรอดูเตารีดของเขานะครับพอใส่ทาแล้วนี่หนักถึง4กิโลกรัมโอ้แบกทิ้งกล้ามขึ้นที่หนีผ้าแล้วครับแป๊กแป๊กไม่มีอ้าวไม่มีไม่ต้องใช้ยังไงอ่ะปกเสื้อใช้ปกเสื้อเขาจะต้องใช้สายตากผ้า2เส้นเพราะว่าเขาเอาปกเสื้อเสียบไว้ในระหว่าง2เส้นที่ว่าพอมันเสียบอยู่แล้วแล้วก็เอาอีกอันมาเสียบอีกแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ที่หนีบผ้าไงไม่อย่างนั้นเขาซักผ้ามากมายจ่ายกองขนาดนี้เขาคงจะต้องใช้ที่หนีบผ้าเป็นหมื่นๆอันเลยก็ว่าได้ลองคิดดูนะครับนั่นน่ะสิต้องซักผ้าเป็นหมื่นกิโลกรัมทุกวันทั้งเสื้อผ้าทั้งผ้าปูที่นอนมันต้องตากภายใต้แดดจัดๆแบบนี้ผ้าพวกนี้ถึงจะแห้งได้เร็วดีที่มุมไบมีอากาศร้อนจัดตลอดทั้งปีพวกเขาถึงได้ตากผ้าจนแห้งสนิทได้เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการรีดผ้าแล้วล่ะครับ
ลองสังเกตเตารีดนะจะเห็นว่าเขาใช้ถ่านกันเห็นไหมฮะพอใส่ถ่านมันจะมีน้ำหนักถึง4กิโลกรัมอันนี้ไม่ได้โม้นะครับถือทิ้งกล้ามขึ้นนะที่พิเศษคือตรงส่วนหน้านี่คุณดูนะเขาจะใช้ตะปูล็อกมันเอาไว้อย่างนี้ฮะไม่อย่างนั้นเวลาที่คุณรีดแล้วยกขึ้นมาเนี่ยถ่านข้างในมันอาจจะหลุดมาโดนตัวโอ้โหโดนไหม้ถลอกปอกเปิกเลยอ่ะพับแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะครับแม่มาเรียบร้อยเฉียสวยเก่งเก่งโอ้แจ๋วมากครับแจ๋วจ้ะพอผมมาเห็นพื้นตรงนี้แล้วมันเหมือนกับห้องโถงยาวๆนะครับมันไม่มีแดดสาดส่องเข้ามาได้เลยจริงๆนะมีแต่เพียงแสงธรรมชาติอ่อนๆลอดทะลุหลังคามาได้แล้วก็มีไฟสีขาวอยู่สองดวงเท่านั้นเองที่จริงแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่มืดมากเลยและที่นี่ก็ไม่มีพัดลมครับคุณดูสิครับจะเห็นได้ว่าร่างกายของเขานี่เซ็กซี่เลยนะฮะแหมดำดูดนะฮะดำเนียนมีเหงื่อปุดๆที่จริงผมก็มีดูแขนเพราะมันชื้นนะครับความร้อนจากเตารีดเนี่ยมันระเหยออกมาทั้งสองด้านอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะรู้สึกถึงไอร้อนตลอดเวลายังกับอยู่ซาวน่ามิหน้าเหงื่อเขาถึงได้เยอะขนาดนี้คุณดูหน้าเขาสิครับโอ้โหดีไหมอ่ะฮะกู๊ดดีนะดีโอเคจริงแล้วตอนที่ผมเห็นคุณลุงคนนี้รีดผ้าอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าถึงสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบนี้แต่เวลาที่เขาทำงานตามหน้าที่ด้วยใจรักเขามีสมาธิมากใส่ใจมากและต้องยอมรับเลยว่ามีความเป็นมืออาชีพตอนเช้าเริ่มงานกี่โมงกันฮะว่าไงเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงกี่โมงถึงหกโมงเย็นเขาทำงานกันเป็นปีทั้งปีนะไม่มีวันหยุดเลยเจ็ดโมงถึงหกโมงเลยเนี่ยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาเพิ่งทำงานเป็นเวลา365 วันนึกภาพไม่ออกทำงานทั้งปีทุกๆเช้าถึงหกโมงเย็นเขามาทำงานที่นี่กินข้าวที่นี่นอนที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดถ้าวันไหนเขาไม่ทำงานหัวหน้าก็จะไม่ให้ค่าแรงต่อให้ตัวร้อนเป็นไข้หรือป่วยเป็นอะไรก็ยังจะมายืนรีดผ้าอีกนะไม่ว่าผ้าจะเยอะแค่ไหนก็ต้องรีดให้หมดเลยเขาทำแบบนี้เพื่อเลี้ยงลูกเมียที่อยู่ชนบทของเขานั่นเองล่ะครับซึ่งค่อนข้างที่จะลำบากมากๆทำทุกๆวันเลยทีเดียวโอ้เชื่อแล้วแหมคุณลุงคนนี้นี่เป็นทั้งพ่อที่ดีแล้วก็สามีที่ดีจริงๆนะเพราะเขาทำงานอยู่ทุกวันเขาจะส่งเงินไปให้ภรรยากับครอบครัวที่บ้านนอกทุกเดือนเขาจะป่วยยังไงก็ไม่ได้ห้ามป่วยห้ามสายห้ามตายห้ามขาดต่อให้ป่วยจริงๆก็ยังต้องทำงานต่อละเขากลัวจะโดนไล่ออกจากงานไงเพราะค่าแรง1วันที่เกิดจากการรีดผ้าไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ก็เพื่อให้ที่บ้านเนี่ยมีกินมีอยู่ผมเชื่อนะว่าครอบครัวนำมาซึ่งความสุขของเขานะครับเป็นกำลังใจให้เขาทำงานหนักได้ว่าแต่เขาอายุเท่าไหร่กันล่ะเดี๋ยวต้องถามกันหน่อยแล้วด้วยนะแล้วก็ทำงานมากี่ปีตกลงอายุแล้วก็ทำงานมากี่ปีเขาทำมา25 ปีแล้วส่วนอายุก็40 ปีแล้วโอ้โหที่จริงผมอายุมากกว่าเขาอีกนะคุณเทียบหน้ากันเลยแหมกระทบกระเทือนรู้สึกหดหู่ใจผมรู้สึกนะกระทบจิตใจผมจริงๆนะครับเนี่ยสงสารจริงๆนะสะเทือนใจตอนนี้รู้ซึ้งเลยนะครับถึงความสุขตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเราต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีในชีวิตเรานะคือชีวิตของผมในตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วต่อไปทุกครั้งถ้ารู้สึกท้อแท้หรืออยากโทษใครสักคนผมรู้สึกว่าผมจะต้องย้อนมาดูตัวเขาแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยเรามีชีวิตที่ดีกว่าคนอีกมากมายในโลกนี้นะครับคุณต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิรู้ไหมอย่าท้อถอยแบบไม่มีเหตุผลนะคุณเก่งมากเลยผมขอจับมือหน่อยนะสู้ต่อไปนะครับสู้นะเมื่อรีดผ้าเสร็จแล้วก็ต้องนำส่งลูกค้าทันทีสำหรับลูกค้าในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆจะมีคนงานขับรถหรือขี่จักรยานไปส่งแต่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนื่องจากเสื้อผ้าจะไม่มากเมื่อคนงานซักเสร็จแล้วก็จะไปส่งด้วยตัวเองคนงานจะพาลู่เจียงเดินผ่านซอกซอยไปดูกันผู้แทนจำหน่ายผงซักฟอกโอ้โหผงซักฟอกหมดเลยเหรออืออีนี่ผงซักฟอกโอ้เข้ามาซื้อผงกันที่นี่ขายกันเป็นถุงๆใช่ไหมแล้วพอเขาซื้อไปแล้วเขาก็จะไปซักข้างในโรงซักผ้าใช่ไหมฮะโอ้เห็นเป็นถุงๆเลยดูสิคุณผู้ชมโรงซักทางโน้นร้านทางนี้เออเขาท่าโอ้โหโรงซักผ้าต้องซักวันหนึ่งเป็นหมื่นชิ้นมาขายผงซักฟอกที่นี่ย่อมต้องขายดีเป็นธรรมดาเอ๊ะลู่เจียงจะไปส่งผ้าไปบ้านไหนกันเอ่ยอ้าวเร็วๆเดินช้าไปแล้วตากล้องแม่นึกไม่ถึงว่าบ้านนี้จะอยู่เลือกขนาดนี้ซอกซอนเยอะเชีย
ลุงคนนี้เกิดมาก็อยู่ที่เมืองมุมไบนี้แล้วนะสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับคุณลุง70แล้วละโอ้ปีนี้70เหรอโอ้ผมพบว่าเขาชอบต้อนรับแขกครับแหมมารยาทดีคุณลุงคนนี้เขาเกษียณอายุแล้วเขาอาศัยอยู่ที่ห้องเล็กๆนี่กับภรรยาอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันเพียงแค่2คนนะถึงแม้ดูครับห้องจะแคบแต่ของใช้นี่ครบครันเลยไม่ขาดตกบกพร่องอย่างเช่นตรงนี้มีนี่ฮะหมอน2ใบโซฟา2ตัวแล้วก็หันมาดูทางนี้นะอาจจะแคบนิดนึงนะใช่เลยตามมานี่ผมเห็นมาแต่ไกลเลยมีทีวีจอแบนนะครับถึงจะแคบแล้วก็ยังมีที่แขวนรูปหลานนี่แขวนเอาไว้ด้วยนะฮะเขาใช้บริการซักผ้ามานานแค่ไหนกันแล้วล่ะทั้ง15ปี15 1 5นะชอบบริการที่นี่ไหมพอใจไหมแฮปปี้ไหมแล้วเขาเสียค่าซักผ้าเดือนหนึ่งเท่าไหร่กันครับเดือนละประมาณ200ถึง300รูปีได้เดือนละ300รูปีนะโอเคที่จริงผมรู้สึกว่าโรงซักผ้ากลางแจ้งนี้นอกจากจะให้บริการกับร้านอาหารทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วอย่างเช่นรับซักผ้าปูโต๊ะตามร้านอาหารอะไรต่างๆด้วยเนี่ยเขายังช่วยเพิ่มความสะดวกกับชาวบ้านในละแวกนี้ให้ด้วยคนแถวนี้ก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นได้ด้วยจากบริการซักผ้าที่ไม่ต้องซักเองครับเอาละเมื่อมาถึงโรงซักผ้ากลางแจ้งเดี๋ยวไปกันนี่เลยเห็นไหมฮะเราก็ต้องทำตามธรรมเนียมกันแล้วครับวันนี้เนี่ยทั้งวันผมซักผ้าคนอื่นให้เขามาทั้งวันนะครับปลอกผ้านุ่งผ้านวมอะไรแบบนี้ตอนนี้ได้เวลาทำตามใจตัวเองนี่อาบน้ำขัดสีชวีวันครับแม่รู้สึกดีเชียวแต่ว่าติดอยู่อย่างนะฮะตอนนี้ผมกำลังนั่งอาบน้ำตรงนี้นะครับแต่ว่านู่นนะคุณดูครับบนสะพานนู่นมีคนจ้องมองแทะเล็มผมเต็มไปหมดเลยครับแม่ผมละเสียวเลยมองมาอย่างเปิดเผยเลยดูแต่ก็ช่างนะไม่สนใจจากที่ได้สัมผัสกับคนพวกนี้มาทั้งวันผมรู้สึกว่าอาชีพนี้จะต้องใช้แรงกายแลกมาซึ่งค่าครองชีพอย่างแท้จริงงานกับพวกเขาไม่เคยง่ายเลยจริงๆครับปีหนึ่ง365วันเขาต้องทำงานอย่างเดียวตลอดสภาพแวดล้อมเอ่ยที่อยู่ของพวกเขาก็ด้วยพูดกันตรงๆว่าไม่น่าอยู่ซะเลยถ้าบอกว่าข้าวสามมื้อก็ทานกันที่นี่นอนก็นอนที่นี่เขารู้แต่ว่าต้องทำงานแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้ค่าแรงในแต่ละวันเพื่อจะให้พอมีเงินส่งกลับบ้านในชนบททุกเดือนโอ้โหมีความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงทั้งความอดทนอดกลั้นตั้งใจทำงานมีความเป็นมืออาชีพจริงๆ